อนนี้มีแต่ความวุ่นวายนะคะเพราะกำลังจะเดินทางไปอยุธยากันน้านกนี่แบบรู้เสื้อกระจังอยู่เพราะว่ามันหลวมนะคะแล้วก็ระหว่างทางนี่เราเพิ่งออกมาจากบ้านกันตอนนี้กำลังแวะซื้อน้ำมะพร้าวคือยังไม่ทันไรเลยอ่ะนี่แค่อยู่ในซอยบ้านนะ น้ำมะพร้าวนี่ตรงนี้มีอยู่แถวบ้านเขาจะขายเป็นถุงก็คือใส่น้ำแยกถุงมาเลยนะคะก็กินได้ถุงละ20บาทปกติความสนุกเวลาเราออกต่างจังหวัดก็คือการตะลุยกินใช่ไหมหรือว่าจอดกินตามสถานที่ต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้มันยังไม่ถึงต่างจังหวัดไงนี่ดูเป็นซุปตามากมีทุกคนลุมแต่งตัวให้เนี่ย อ่ะนี่ตอนนี้เราได้น้ำมะพร้าวกันแล้ว4ถุงนะคนละถุงคราวที่แล้วหามากสั่งน้ำมะพร้าวได้น้ำมะพร้าวจริงวะไม่มีเนื้อเลย มีแต่น้ำจริงๆอ่ะตลกมากแต่อันนี้ยังมีเนื้อนะคะสั่งไว้แล้วว่าขอเนื้อด้วยจะบอกว่าเป็นคนชอบใช้กระเป๋าใบเล็กใช่ไหมผู้หญิงทุกคนอ่ะเหมือนมีกระเป๋าเป็นเครื่องประดับอ่ะไม่ได้เอาไว้ใช้งานจริงๆนะกระเป๋าคือเครื่องประดับคือใบเล็กแล้วแบบใส่ของไม่พอเลยต้องเอาถุงอีกอันนึงมาใส่ของอย่างอื่นนะคะซึ่งในกระเป๋านี่ก็ใส่แค่กระเป๋าตังค์สลิปมันกุญแจบ้านหลักๆนะคะแล้วก็มีพกอันนี้มาด้วยอันนี้เป็นซองเล็กก็เลยใส่กระเป๋าได้นะคะเป็นตัวไฟเบอร์ที่กระจังอ่ะเอาไว้กินก่อนนอนนะคะโดยเฉพาะเวลาออกต่างจังหวัดอ่ะยิ่งต้องพกไว้เพราะว่าเป็นคนท้องอืดถ่ายแบบไม่ค่อยได้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เวลาไปต่างจังหวัดอ่ะเราจะตะลุยกินเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการดีท็อกซ์นะคะที่สำคัญตัวนี้มันเป็นไฟเบอร์ก็จะไม่ค่อยกินผักกินผลไม้ก็ค่อนข้างดีต่อระบบท้องไส้ของกระจังอันนี้ต้องพกไว้เลยไม่งั้นจะรู้สึกป่วยมากแบบปวดท้องอะไรเงี้ยเวลาไปต่างจังหวัดส่วนในกระเป๋าอันนี้ก็จะมีกระเป๋าเครื่องสำอางนะคะก็ใส่ถุงเอาไว้เวลาใส่กระเป๋าใบใหญ่ก็สามารถเอาถุงเนี้ยใส่เข้าไปได้เลยไม่ต้องแยกชิ้นกันเนาะดีปะน่าโอ้ลดล้นออกมาเลยLet's go ตอนนี้เราก็มาถึงที่ร้านแล้วนะคะวิอะไรอ่ะกระลอกดินเนาะเป็นยังไงอ่ะกระลอกดินจากที่นี่มีห้องแอร์ค่ะเย้เอาริมน้ำหรือห้องแอร์เอาริมน้ำดิอยากดูวิวอันนี้ห้องแอร์ใช่ไหมไม่เอาอ่ะระดับนี้ชมวิวเท่านั้นน้องโหวิวนี้ติดแม่น้ำเลยนะคะแล้วก็เห็นวัดด้วยมีเรือด้วยข้างนอกสั่งอาหารกันมีใครสั่งกุ้งหรือยังเด็ดต้องกุ้งเลยใช่ไหมคะอันนี้มันคือคิดเป็นยังไงเป็นตัวแล้วก็เป็นตัวหนักเป็นโลค่ะลูกสาวอันนี้ค่ะถ้าชอบตัวใหญ่จะมีตัวละ5ขีด4ขีดตัวละ5ขีด4ขีดเป็นตัวเลยใหญ่ไหมแม่แล้วก็มีเป็นโลค่ะลูกเอาให้หายอยาก3ขีดเนาะเอา3ขีด2ตัวค่ะค่ะก็คงรู้นะคะว่าพวกเขาทำอะไรกันอยู่นะคะทุกที่ทุกเวลาทุกทริปว้าวอันนี้ที่เผาของทอดเป็นเครื่องยำใช่ครับสามทักเห็นแล้วน่ากินมากจ้วงเลยน้ำพริกเผาเขากินกับอะไรตอนนี้นึกว่ามันต้องคลุกน้ำพริกเผาคล้ายๆกับหอยนางรมอ๋อกินเหมือนหอยนางรมนะคะไม่ต้องคลุกไปเอามาแปะได้เลยเปรี้ยวจี๊ดมันอร่อยเลยอ่ะมันอร่อยเลยอ่ะแซ่บมากน้ำลายแตกอ่ะซีซอสหากินยากเลยเนี่ยใช่ไหมหนูไม่เคยเห็นเลยอันนี้นะหนูชื่อมันแปลกดีไงชื่ออะไรนะคะยำยำสามทับยำสามทับชื่อมันเหมือนไอ้นี่นะเพราะว่านี่อยุธยาเป็นเมืองเก่าเขาเลยมาตั้งชื่อคือยำสามทับอะไรเงี้ยเข้ากับฟิลจังหวัดอร่อยอ่ะมาแล้วครับปลาโอ้โหอันนี้ปลาอะไรปลากระพงข้าวหน้าปลาเหรอเออทำไมเพิ่งสั่งมาเร็วจังไข่เยี่ยวม้าเออไข่เยี่ยวม้ากระพงกรอบไม่เคยเห็นเหมือนกันจริงเหรอจังเปิดโลกมากเลยที่ไหนเหรอใช่เป็นอาหารโบราณแล้วที่ใครที่ยินเหรอเอ้าถามจริงเห็นใช่เป็นคนโบราณเหรอเออแต่กระตังชอบอะไรโบราณไงแม่ชอบบอกแต่เด็กแล้วชอบดมยาดมไทยยำหม่องอะไรเงี้ยชอบสมุนไพรโบราณชอบนะอยาก
ชิมอันนี้กะเพราไข่เยี่ยวม้าไข่เยี่ยวม้ามันทอดไปด้วยใช่ไหมคะใช่มันดูกรอบทอดข้าวผัดมาอร่อยอ่ะกินกะเพราเลยมันจะกรอบนะกะเพราก็เหรอกรอบกะเพราแยกกันเหรอต้องกินใบมันปกติกะเพราจะกรอบใบอย่างกรอบเลยอ่ะน้ำรากปลาอร่อยไม่เปรี้ยวเกินเปรี้ยวหวานๆนะนี่อะไรอยากได้กุ้งผัดมะขามนะคะใหญ่ครับช้อนเลยท่าทางจะอร่อยเพราะว่าชอบกินหัวกุ้งแล้วมันทอดมาแล้วน่าจะมันๆดีกินหัวกุ้งเด็ดไหมมันเยอะมากอย่างที่เดาไว้เลยว่าหัวกุ้งมันต้องกินได้แล้วมันต้องมันอร่อยแน่ๆแล้วมันก็เป็นจริงอร่อยโคตรอ้วนบิ๊กบึ้มมากสาวๆจะเอาอันไหนเอาตัวยาวหรือเอาตัวสั้นๆทำไมถึงเอาสั้นๆนะเนื้อฝังเนื้อมันฝังเว้ยเราเอาเรียวยาวก็ได้มันหุ่นเหมือนเราจริงเหรอนี่เหรอคนถ่ายไม่น่าใช่คนถ่ายนี่น่าจะแบบอันเนี้ยแบบ5ขีดโอ้ส้มๆด้วยดูดิเนื้อก็ดูแฉะๆเนาะแบบไม่แห้งอ่ะเนี่ยโอ้ยอันนี้ชื่อที่มาที่จะอันนี้ของคุณขาวครับโอ้ยแบบจิ้มมันแบบตำพริกเป็นเม็ดๆเลยอ่ะอร่อยกินมันอร่อยมากจะได้น้อยไปหน่อยมันอะอยากได้แบบเยอะๆกว่านี้แต่ว่ากุ้งอร่อยเพราะว่าเนื้อมันไม่แห้งเนื้อมันแฉะมันก็เลยแบบนิ่มๆกรอบๆอย่างเงี้ยลองกินดูมันน่าจะหวานมากเด้งๆเออเด้งๆมีความหวานตัดยากมากตัดยากขอเลื่อยได้ไหมโอ้ยต้องแช่เลยเอาเลยอันนี้คืออะไรอ่ะมันเนาะมันโอ้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเมื่อกี้ลืมถ่ายบินให้ดูอยู่ประมาณ 2,200-2,300 ไม่เกินนี้นะคะวิ่งดูคืนนี้มาแล้วตื่นแล้วเหรออันนี้หล่อแล้วไม่สรุปมันคือตุ๊กตุ๊กหรือสามล้อกันแน่คนนี้บอกสามล้อคนนี้บอกตุ๊กตุ๊กไหนดูอะให้คนดูตอบนะคะว่าอันเนี้ยคือสามล้อหรือตุ๊กตุ๊กอยู่ที่ไหนว้าวตุ๊กหรือว่าสามล้อยังไม่ได้คำตอบว่าตุ๊กตุ๊กหรือสามล้อพี่คะอันนี้คือสามล้อหรือตุ๊กตุ๊กสามล้อครับตอบถูกสามล้อกบสามล้อกบจริงเหรอของแม่เหรอของเขาเออต้องสีเขียวสีเขียวกบเออน่ารักค่ะมาแก๊งหมวกไปเช็คอินกันดีกว่าอันนี้ไม่เข้าพวก304ค่ะพี่ห้องไหนคะตอนกลางคืนนี่พิเศษมากเพราะว่ามาทริปนี้ตั้งใจนะคะจะไปตลาดมืดค่ะเขาเรียกว่าอะไรนะตลาดค่ำเหรอตลาดค่ำของอยุธยานะคะก็เป็นห้องพักนะคะ2เตียงส่วนอันนี้คืออุนจินะคะช่วยต้อนรับเรามันคือไลอะไรเนี่ยใครก็ได้บอกพี่สวยมากอากาศไม่คิดว่าจะสวยขนาดนี้มีปืนใหญ่ด้วยตอนนี้โล่งแล้วนะคะเข้าห้องน้ำเสร็จแล้วมาพร้อมเลยเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันดีกว่าหมาล่าไม่มาให้ไงเหมือนที่จีนอ่ะเอาดีร้อนอุ้ยคนไทยใส่ชุดไทยด้วย
เอาเห็ดเข็มทองค่ะแล้วก็ไอ้พันเบคอนใช่ไหมสองอย่างละไม้ไม่อย่างละไม้หรออ่ะยูจะกี่ไม้ยูเอาเลยอันนี้หมูไก่อุ้ยมีที่นั่งด้วยอ่ะนี่โอ้ยบรรยากาศดีมากเลยค่ะไม่เอาแล้วเดี๋ยวตัดสินใจแล้วว่าจะไปขอนั่งตรงนี้แป๊บนึงเพราะว่าบรรยากาศดีมากเลยสั่ง2ไม้ใช่ป่ะแต่ว่านั่ง นี่ๆเราไปจองกันนู้นดีกว่านั่งจองเลยแพ้ก็มีแฟนหล่อหล่ออยู่แล้วน้ามีแฟนแล้วหรอของโปรดของเด็กชายครับหูเต้อใช่ครับเอายำปูม้าค่ะอร่อยนะ1กล่องนะขอรับ50บาท2กล่องนี่แถมพัดใบตำลึงนะครับอร่อยนะครับทำใหม่ๆนะครับแต่ถ้า4กล่องนะครับนี่ฮะเป็นชะลอมมาจากพิษณุโลก2แควใส่สวยงามเดินหิ้วนะเหมาะกับเหมาะเลยนะครับเอาแล้ว2กล่องนี่พัดเลยนะขอรับนี่ถ้าบอกมาเป็นแค่ตู้เย็นอร่อยนะขอรับพี่การทำเหมือนกันทำบะหมี่นะฮะเราไม่ใช้น้ำตาลเลยนะครับวิธีการทำนี่ค่อยๆดึงให้จากหนึ่งเป็นสองสองเป็นสี่ครับแล้วก็ค่อยยืดไม่ใช่แป้งนะครับไปผสมนี้แล้วเป็นเนื้อออกมานะครับมันเป็นตัวช่วยไม่ให้เส้นมันติดกันเหมือนการทำบะหมี่ครับแล้วก็ค่อยยืดเนี่ยทำใหม่ๆสดๆอย่างนี้ตลอดเลยนะครับนี่ฮะลักษณะตอนนี้เส้นมันจะเหมือนบะหมี่ไข่แต่มันไม่ใช่นะครับเป็นขนมนะครับเดี๋ยวนะครับนี่ฮะตอนแรกแข็งๆเห็นเปล่าแล้วเราก็คุณแป้งอีกแล้วค่อยยืดนะขอรับค่อยยืดนะขอรับอันนี้จะเท่ากับเส้นผมนะครับที่นี่กลายเป็นที่เรากินใช่ไหมคะใช่ครับโอ้รุนเลยเส้นก็จะนุ่มนะครับว้าวเดี๋ยวก่อนคือกล้องอ่ะเลอะแป้งร้านเมื่อกี้มากเลยเต็มกล้องเลยลองชิมมานี้ได้นะคะมีแบบสุกดิบค่ะอันนี้แบบดิบนะคะสุกมันต่างกันยังไงคะกินแล้วมันอร่อยเหมือนกันอ่ะรสชาติไม่ต่างเลยค่ะก็คือเอาดิบมาผัดสุกเราจะซื้ออันไหนดีล่ะถ้าชอบแบบเผ็ดแบบได้ก็จะเป็นดิบแต่ถ้าแบบอ่อนลงมานิดนึงก็จะเป็นสุกแล้วสุกเหมือนกันเท่าไหร่คะ20บาทจ้ะ20เลยชิมต้องนาน20บาทก่อนที่เนี่ยนะคะมันเป็นตลาดผ้าเหลืองตลาดโบราณที่อยู่ในละครบุพเพสันนิวาสอ่ะแล้วอันนี้คือเขาก็มาตั้งที่เดียวกันกับตลาดผ้าเหลืองก็คือเป็นสถานที่จริงที่เป็นตลาดโบราณแต่ก่อนเนี่ยมีประวัติอยู่นี่พี่หมื่นพาแม่หญิงกาลเกตเดินชมเมืองครั้งกรุงศรีอยุธยาก็คือตลาดอยุธยาในประเทศที่นี่เองว้าวจะมีความรู้อ่ะหนูทานไอ้พันเป่าใช่ป่ะทานตุ้มตามอ่ะทานอร่อยมากอยากกินเลยอ่ะเอาตุ้มตามสองถุงค่ะต้องถามขาวขาวว่าทานอะไรบ้างโอ้โหทุกอย่างใครทานชั้นนี้นะคะคอมเมนต์หน่อยคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะว่าทานจะได้รู้รุ่นเดียวกันโอ้นี่ตอนเป็นเด็กโคตรชอบเลยเนี่ยชอบไม่ได้ชอบขนมมันเลยนะเอาไปร้องเพลงแล้วก็แหวนเพชรใ
ไอแหวนเพชรอะขนมลูกอมอะร้านนั้นอร่อยเหนียวนิ้วมากน่ารักมากอะน้ำตาลสดแล้วดูแก้วดิน่ารักมากอยากได้แก้ววันนี่ไงข้างในเป็นน้ำเลยมากอะขอถ่ายรูปชุดนักลบมีนักลบปิ๊กไซส์ป่ะคะมีไหมก็มีนักลบปิ๊กไซส์อันเบลอมเลยไม่ได้มีเขาให้เช่าชุดถ่ายรูปค่ะเมียแต่งชุดถ่ายรูปชุดเกาะ100ชุดขนสึก50บาทเองแล้วก็เราก็ไปถ่ายตรงนู้นได้เนี่ยที่เขาถ่ายกันคือบรรยากาศริมน้ำเลยเห็นอยู่นี่นั่นก็คือศิลปะประเภทมีแล้วไม่น่ากลัวเหมือนอย่างที่เราคิดนะแบบเป็นคนจริงๆนะครับชิมได้เลยค่ะและทั้งแผ่นเลยค่ะกระจกจ้าหยิบชิมได้เลยค่ะจะบ้างก่อนชิมบ้างอร่อยอ่ะเอาอันนึงอันเล็ก30ใช่ไหมคะใช่ค่ะหอมงาเนาะเหมือนเป็นขนมโบราณเนาะใช่ค่ะขนมโบราณค่ะเป็นถั่วกระจกโบราณงาถั่วมะขั่วใหม่ขั่วสดที่นี่ทุกวันค่ะของไม่มีค้างขอบคุณค่ะนั่นไงมามีไปดูชุดไทยแล้วนี่แล้วทำไมถึงเลือกร้านนี้อ่ะเพราะว่ามันชื่อเคโลไม่เห็นเลยขอบเคโลซื้อปลาไข่ไงเขาเอาตัวเดียวตัดบ้านน้ำจิ้มเลยไหมคะบ้านเลยบ้านเลยค่ะตัดเลยตัดแยกน้ำจิ้มนะคะโอ้ในนี้มีโชว์ไดโนเสาร์ด้วยค่ะเป็นยังไงไม่รู้นะแต่ว่าได้ยินเสียงไดโนเสาร์ออกมาตรงนี้เลยเป็นหัวมันนิดนึงด้วยก็ตอนนี้จริงๆเราเดินจนหมดสุดตลาดแล้วนะคะก็เป็นตลาดที่เน้นขายของกินของขายนี่แทบไม่มีเลยน่าจะไม่ถึง5หรือ10ล้านเนี่ยแหละคือที่เหลือเป็นของกินล้วนๆนะคะก็เหมาะสำหรับสายกินอย่างเรานะคะโอ้ยลมน้องโพแล้วตอนนี้ก็ลืมเอาโฟมล้างหน้าก็อย่างมานะคะก็เลยยืมของนานุกมาเนาะเดี๋ยวอาบน้ำกินนิดหอมแล้วก็นอนอ่ะสำหรับกิจกรรมตอนกลางคืนนี้นะคะก่อนนอนก็ทำกิจวัตรปกติเนาะก็กินดีท็อกก่อนนอนอันนี้เนี่ยจะสำคัญที่สุดสำหรับไนท์รูทีนของกระจังเพราะปกติจะเป็นคนที่กินเก่งแล้วก็ท้องผูกง่ายอะไรแบบนี้นะคะก็อัปเดตของตอนนี้นะคะที่กระจังกินอยู่นะคะก็จะเป็นดีท็อกตัวนี้นะคะ Easy 321 DT ข้อดีของตัวนี้ก็คือมันจะเป็นรูปแบบเม็ดไม่ต้องชงก็คือพกไปต่างจังหวัดได้อะไรเงี้ยสะดวกต่อการที่กระจังต้องออกไปข้างนอกแล้วก็กินก่อนนอนได้เลยนะส่วนของกระจังอ่ะต้องกิน2เม็ดเพราะว่ากระจังเป็นคนถ่ายยากเป็นคนท้องอืดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ถ้าสมมุติไม่ทานพวกดีท็อกซ์อ่ะถ่ายอาทิตย์นึงเนี่ยน่าจะประมาณแค่2ถึง3ครั้งเองคือน้อยมากๆนะเต็มที่ประมาณ3ครั้งก็เลยต้องใช้ดีท็อกซ์ช่วยซึ่งอันนี้มันจะเป็นเม็ดสีเขียวแผ่นแบบนี้ตอนนี้ก็เพิ่งตื่นนะคะคืออยากจะบอกว่าแอบเห็นไหมว่าคนลุกนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ดีท็อกทำงานแล้วค่ะก็รู้สึกดีว่าได้ถ่ายตอนเช้าเพราะว่าภูมิมันจะแฟบไงข้อดีของตัวยี่ห้อนี้ที่ตอนนี้รู้สึกชอบมากก็คือมันไม่ทำให้ทรมานจนต้องตื่นทันทีแล้วรีบวิ่งไปเข้าห้องน้ำเดี๋ยวตอนนี้จะถ่ายแล้วนะขอแบบแอบถ่ายภูมิตัวเองเก็บไปดูนิดนึงคือก่อนถ่ายจะมีพุงนิดนึงเนาะเดี๋ยวเรามาเคลียร์ท้องไส้กันนะคะตอนนี้นะคะถ่ายเรียบร้อยแล้วก็เลยอยากมาดูว่าเมนูท้องมันแบ่งขึ้นไหมแต่ต้องบอกก่อนนะว่าที่มาอัปเดตเนี้ยคืออยากให้เห็นว่าเวลาขับถ่ายอ่ะมันช่วยหน้าท้องมันแบนราบก็จริงแต่ว่ามันจะไม่ได้ช่วยเรื่องลดน้ำหนักโดยตรงนะคะคือดีท็อกซ์อ่ะมันเป็นอะไรที่
ช่วยแบบทางอ้อมเท่านั้นมันไม่ใช่การลดน้ำหนักไม่ใช่ยาลดน้ำหนักมันช่วยเราขับถ่ายแล้วก็เอาของเสียออกตอนนี้เราเช็คเอาท์กันเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าคุณป้า2คนนี้เนี่ยทานเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เลยเดี๋ยวจะไปหาอะไรกินก่อนส่วน2คนนี้ไม่ต้องห่วงหรอกที่ไหนที่มีที่ถ่ายรูปเซลฟี่ได้หมดพกพาแบงค์กี่เครื่องเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินกันซึ่งก็จังก็อยากกินอะไรที่แหวกแนวบ้างที่ไม่ใช่แบบซีฟู้ดหรือกุ้งเผาบ้างนะคะก็เจอร้านหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าร้านสตางเห็นเขาบอกว่าอาหารเยอะมากแล้วก็ขนมก็เยอะมากเช่นกันก็เลยอยากลองไปดูว่าเออจะเยอะจริงไหมแล้วรสชาติเป็นยังไงนะเพราะว่าเห็นว่าเป็นหนึ่งในร้านฮิตร้านดังอะไรประมาณนี้แล้วก็ next station ของเราก็คงเป็นร้านกาแฟนะคะซึ่งให้สาวๆเขาทำการบ้านกันเองเป็นคาเฟ่ว่าที่ไหนสวยนั่งชิลเซลฟี่อันนี้ไม่ต้องหาให้เหนื่อยเลยเพราะว่าสายถ่ายรูปเขาขยันหาของเขาอยู่แล้วไม่ต้องห่วงไปถึงถ่ายรูปอย่างเดียวชีวิตมีแค่นี้แหละตังก็ไม่ต้องจ่ายมีรูปดีด้วยไงมีขนาดนี้โอ้โหอวยอวยโอเคกี่นาทีคะถึงดูจากแมป7นาทีเดี๋ยวเจอกันนี่มีคนงอแงบ่นอยากกินก๋วยเตี๋ยวเรือไม่หยุดเลยเมื่อคืนก็เพิ่งกินแต่ไม่หนำใจใช่ไหมไม่อร่อยเอออยากกินอีกนะคะก็พูดมาตลอดทางเมื่อกี้ผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจะถึงร้านเราอยู่แล้วก็มองตาละห้อยเลยอ่ะทุกคนสงสารค่ะให้แวะกินก่อนก็ได้มาเรายูเทิร์นกลับมาแล้วค่ะตรงนี้มันอยู่ตรงเขาเรียกสี่แยกใช่ไหมสี่แยกคลาสสิกมากเพราะว่ามีขนมถ้วยด้วยอ่ะน่ารักมากนะคะแม่แต่เกี๊ยวเขาแปลกมากเลยอ่ะเพราะว่ามันมีเครื่องปรุงเออเป็นเกี๊ยวเชฟอ่ะมีผงเหมือนบาร์บีคิวอะไรเงี้ยตอนเป็นเด็กอ่ะเวลาไปกินก๋วยเตี๋ยวต้องกินก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ต้องมีเกี๊ยว5บาทจำได้ปะตลอดเลยสั่งเกี๊ยวเปล่าแล้วก็ขนมถ้วยเนี่ยชอบมากแต่มันจะมีแค่บางร้านนะบางร้านที่มีขนมถ้วยก็คือจะต้องกินตลอดชอบมากตอนเด็กนี่คือเครื่องปรุงนะคะนี่หมูสะเต๊ะเหรอมีขายด้วยเหรอน่ารักเลยโอ้โหน่ารักมากถ้าไม่ลงมาถ้าไม่จอดมากินนี่แบบชอบเลยเออเนาะน่ารักใช่ไหมอร่อยนี่ของโปรดนางทั้งนั้นเลยนะหมูสะเต๊ะแล้วก็ได้กินก๋วยเตี๋ยวเรือตำใจอยากอีกแล้ววันนี้จบแล้วนะห้ามงองแงนะดูเมนูกันนะคะโอ้มันเยอะจริงๆนะเนี่ยดูดิหนาปักเลยพี่เก๋สุดค่ะพิซซ่ากุ้งแม่น้ำดูดิเป็นแผ่นพิซซ่าแล้วกุ้งแม่น้ำเป็นตัวเลยทำไมน้องหล่ออ่ะคนรับออเดอร์หล่อเลยสั่งนานๆก่อนนะนี่ไงโซดาดีกว่าเออซาซาสั่งมาจะได้กินด้วยโอ้40บาทอลังการมากสำหรับน้ำ40บาทโอ้นี่คุ้มของจริงอ่ะชาตามเปรี้ยวชาตามเปรี้ยวลองดิเปรี้ยวโอ้นี่คือต้มยำราคา120บาทเลยนะเซ็ตต้มยำ120บาทอลังการมากถ้วยมาเริ่มเลนในรูปนึกว่าจะถ้วยเล็กนะเท่าไหร่นะ120บาทใหญ่มากแล้วผสมอบชีสใบเสร็จนะคะทั้งหมด360บาทอ๋อตอนนี้ถึงแล้วนะคะอากาศร่มรื่นมากอันนี้เดินมาจากที่จอดรถเนาะล้อมรอบก็จะเป็นแบบเรือนไทยนะคะแล้วก็มีสวนอะไรแบบนี้ซึ่งเวลาเราเซิร์ช Google Map อะค่ะมันจะเซิร์ชว่าอยุธยา Retreat เนาะไม่ได้ขึ้นว่าคาเฟ่ Retreat แล้วก็ตรงนู้นมีสระว่ายน้ำด้วยมันสวยตรงนี้แหละเพราะว่าสีฟ้าค่ะมันตัดกับ
สีน้ำคลองสวยมากสั่งเครื่องดื่มกันจริงจังสั่งอะไรกันคะอันนี้จะเป็นชาน้ำส่วนของกระจังแพชชั่นฟรุตโซดานะคะโดยรวมคือบรรยากาศดีร่มเย็นให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกรุงเทพหรือในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่ามันมีความเป็นวัฒนธรรมอะไรเงี้ยสวยดีคุณลุงบอกว่าข้างบนเป็นไฮไลท์นะคะขึ้นทางนี้ป่ะคะลุงป่ะเขาบอกข้างบนขึ้นไปยังเป็นไฮไลท์ของที่นี่เนี่ยลุงนำอยู่นะคะว้าวสวยมากนะคะนี่เหมือนตอนกระจังถ่ายละครเลยเป็นบ้านเรือนไทย ที่ถ่ายละครไหมมันจะผุกว่านี้ เด็กชายขาวนะคะสั่งซิกเนเจอร์ของที่นี่มาให้เขาบอกว่าเป็นเค้กมะพร้าวที่อร่อยมากนะคะก็ไม่รู้สั่งมาให้ใครกันแน่เพราะว่ากระจังไม่ได้ถ่ายสักทีค่ะว่าทางว่าจะถ่ายหรือยังคือเหมือนสั่งมากินเองว่าขอรอกินไงเอาไว้อุ๊ยแต่ขอถอดอันนี้ออกถอดใบตองออกแล้วจะเห็นว่ามีเนื้อมะพร้าวถึงครึ่งนึงเลยอ่ะเออเป็นชั้นเนี่ยดูดินี่คือชั้นเนื้อมะพร้าวทั้งนั้นเลยนะคะเนี่ยเออไม่ได้กินเหมือนน้ำไม่ถึงเอ้ยอร่อยดีอร่อยนุ่มนี่มะพร้าวอ่อนเนี่ยมะพร้าวอ่อนมากนุ่มมากสัมผัสได้ถึงความนุ่มตอนนี้นะคะเราก็คงต้องขอจบทริปอยุธยาแค่เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครเนี่ยที่อยากให้กระจังไปเที่ยวที่ไหนนะคะหรือว่ามีที่ไหนแนะนำไปกินไปเที่ยวได้หมดเลยนะก็แนะนำมาในคอมเมนต์ข้างล่างเลยนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่ามีที่ไหนที่น่าสนใจบ้างเราจะได้ไปตามกันนะคะและอย่าลืมใครยังไม่ได้ subscribe อย่าลืมกด subscribe ช่องกระจังจีราด้วยนะคะเราจะอัพวิดีโอใหม่ทุกสัปดาห์เลยค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะ